มาดูการเตรียมความพร้อมจัดลงประชามติออกเสียงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เชิญผู้แทนทูตแล้วก็องค์กรต่างประเทศเนี่ยเข้ามารับฟังกระบวนการออกเสียงประชามติมีหลายประเทศที่เดินทางมารับฟังนะคะเนื้อหาสาระที่เมื่อวานนี้มีการชี้แจงก็มีทั้งเรื่องการตีความนะคะเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา61วรรค2ด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้คณะผู้แทนทางการทูตมีอยู่35ประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอีก5องค์กรนะคะที่เดินทางมาร่วมสังเกตการ แล้วก็รับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะอย่างที่เรียงคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหนึ่งเรื่องที่มีการชี้แจงให้กับทางผู้แทนทูตและองค์กรต่างประเทศได้รับฟังก็คือการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา61วรกสองขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งนายสุปชัยสมเจริญประธานกะกะตได้ชี้แจงกับทางคณะผู้แทนทูตว่า การออกเสียงประชามติอย่างดำเนินการต่อไปแม้จะต้องเผชิญแรงกดดันต่างๆรอบด้านกะกะตและพนักง,งานยังคงยืนยันที่จะทำงานในความสุจริตเที่ยงธรรมยึดหลักกฎหมายและความเป็นกลางทางการเมืองจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามประเด็นสงสัยค่ะโดยมีผู้แทนจากมูลนิธิเอเชียฟาวเดชั่นซักถามถึงการเข้ามาสังเกตการการออกเสียงประชามติซึ่งกะกะตออยืนยันว่าเปิดรับทุกองค์กร ตภายใต้พรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้เปิดช่องให้ส่งอาสาสมัครเข้าสังเกตการในหน่วยออกเสียงขณะที่อาสาสมัครต่างชาติจะเข้าสังเกตการก็ต้องแจ้งมาอย่างกรก,ะกะตเพื่ออำนวยความสะดวกและตอนนี้ก็มีบางองค์กรที่ติดต่อเข้ามาแล้วนะคะอย่างเช่นเครือข่ายเอเชีย er เพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือเอาเฟรนค่ะ ด้านพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้สหประชาชาติส่งผู้สังเกตการออกเสียงประชามติของไทยว่าในการทำประชามติมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสังเกตการและตรวจสอบการออกเสียงประชามติอยู่แล้วย้ำว่าการจัดการออกเสียงประชามติจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสทุกขั้นตอนค่ะ